โยว่าทราบดีบรุ่นเมกาดีบรุ่นดูไปดีบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมยากุซ่าคิวามิหรือว่าไความินะทุกชมเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนวเหมือนกับ GTA หรือว่า Sleeping Dog นะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามาในทีมของยากุซ่านะครับเป็นญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะผมซื้อมาในราคาประมาณ600กว่าบาทนะท่านผู้ชมนะซื้อแบบ e-shop นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้นะครับมีขายบนทุกสโตร์แล้วนะครับบน Nintendo นะเกมนี้มันอยู่ในยุคประมาณ Play 2 Play 3ประมาณนั้นแหละนะท่านผู้ชมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ Play 2 Play 3 Play 4ประมาณนั้นแหละก็ผมจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะเป็นเครื่องในเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะครับจุดเด่นของเขานะครับของเจ้าตัวเครื่องนี้นะคือการพกพานะแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดมากนะแบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์นี่นะสุด 4-6 ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะช่องชาร์จเป็นแบบ Type-C 2.0 ไม่สามารถต่อออกจอได้ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือการพกพาเนาะขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว LCD IPS 60เฮิรตซ์นะท่านผู้ชมนะมีรอมมาให้ในตัว 32 กิกสามารถใส่ micro SD การ์ดเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเจ้าตัวเกมได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะครับท่านผู้ชมนะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,990 ถึง 6,990 บาทประกัน01ปีนะครับมือ1นะท่านผู้ชมนะมือ2ที่ราคาประมาณ 3,400 บาทเนาะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่ยากุซ่าโนตรึงว่ะไป Let's go เกมนี้นะได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับเกมมาใหม่นะครับอันนี้นี่เราก็เลือกก่อนภาษาอังกฤษโอเคเอาละนะผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ในล่างคำบรรยายใต้คลิปนะทั้งตัวลิงก์เกมแล้วก็จะตัวเครื่องนะครับ Nintendo นะนี่อันนี้เป็นของค่าย Sega นะของตัวเกมเนี่ยยากุซ่าเนี่ยโอเคนี่สคิปเลยยากุซ่าไความิไป Let's goนี่นักเลงนักเลงหน่อยนะยากุซ่าผมขยับเข้าไปมันเป็นแบบแนวเนื้อเรื่องหน่อยนะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับใครอยากเสียบในเรื่องก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ดูนะครับไม่ดูสคริปต์ครับวันที่1ตุลา1995นะอันนี้เหตุการณ์โอเคสคริปต์สคริปต์รัวๆฮะเอาละรอนะฮะท่านผู้ชมมาแล้วก่อนหน้านั้น1วันตัวเกมมันก็จะเป็นแบบสไตล์เนื้อเรื่องเลยนะนี่มีอะไรให้ดูพวกนี้นะกด E เนี่ยสคริปต์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นฉากพวกนี้นะกดได้แต่ปุ่ม E รัวๆโอเค follow ชินิจิกด ZR นะท่านผู้ชมนะภาพถือว่าใช้ได้อยู่คนดูนี่เห็นไหมนี่20ถึง30เฟรมนะคุยไปด้วยโอเคใช้ได้อยู่คนดูผมว่านะสำหรับตัวเกมนี้สไตล์เหมือนกับไอ้อะไรนะไอ้เซนลูอ่ะคนดูคล้ายๆกันนะเซนลูสลิปปิ้งด็อกบวก GTA อะไรพวกนี้แต่มาในทีมของแบบยากุซ่าญี่ปุ่นนะนี่ในแมปก็จะมีบอกนะครับบาก่ะเดินตามจุดไปก่อนนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยนี่เจอแบบคนกำลังแบบวัยทำงานนะท่านผู้ชมนะมารุ่นเงินเดือนนะครับโอเคมาละไปสคริปต์นี่ถีบเข้าไปแล้วฮะ
เหมือนเรามาบุกรังคนอื่นหรือยังไงนี่อ้าวนี่ดนตรีแบบนี้นี่มาสิวะโอเคกด Y เพื่อต่อยนะครับกด Y เพื่อต่อยกด Y เพื่อต่อยนี่เนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยเกมเงี้ยสนุกนะท่านผู้ชมมันทำให้ผมนึกถึงเกมดิฟแจมอ่ะนี่กด X อะไรนะกด X XY นั่นแหละปั๊บปั๊บนี่คอมโบนะครับไป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  X นะกด E เป็นจับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยจับเวียงนี่กด E กับ E เป็นเวียงนะท่านผู้ชมนะโอเคหยิบอาวุธขึ้นมาหน่อยนี่แน่อุ้ยโลมนุษย์เดี๋ยวมันให้เรากิฟต์ของคนดูตรงนี้อุ้ยแป๊บนึงน้องชาร์จพลังนี่เป็นไงนะเรียบร้อยตีติดมึนนะครับโอ้สวยนี่แน่สวยนี่นี่แน่จัดเลยครับมาดิดนตรีนี่ลดเสียงไม่ได้นะคนดูจะลดได้นี่น่าจะมันอยู่แต่ผมชอบแบบสไตล์การเล่นน่ะมันทำให้ผมนึกถึงไอ้เกมอะไรนะในไดโนเสาร์อ่ะเดี๋ยวรอลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมานะจับมันสักหน่อยอ้าวสะบัดสะบัดทำไมนี่เอาดิเอาละถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูสำหรับผมนะอันนี้เป็นช่วงแรกนะทูทูเรียลอยู่ต่อไปเราก็ทำแบบตามภารกิจของมันอ่ะมันจะเป็นแบบเรื่องมันจะเป็นเส้นเดียวไปเลยนะครับเกมตัวนี้โอเคทำภารกิจเรียบร้อยนี่ได้ค่า CP มาทีนี้ให้เราไปไหนต่อไปทีนี้ไหนหน้าจุดเดินในแมปมันจะมีบอกอยู่นะครับกดปุ่มลบนะนี่เห็นไหมโอเคอ่ะไปนี่ไปตามจุดนะครับเฮ้ยโอ้โหเจอนักเลงโว้จะบ้าเอ้ยแกไม่ดูหรือไงวะอ้าวได้บวกแน่นอนนะครับอย่างนี้โอ้ยหน้าตาพระเอกเราไม่โคตรเอาเรื่องเลยวะนี่ยากุซ่าเจอกับยากุซ่านะครับกดแอลเพื่อกันนะครับท่านผู้ชมโอเคใส่ไปดิขมอนบีเอามีดด้วยโอเคกดบีเป็นแดชหลบระหว่างมันรอมันต่อยไปดิเฮ้ยย่านี่เป็นไงนะเฮ้ยเลือดขึ้นหน้านะครับเลือดขึ้นหน้านี่นี่แน่โหสวยนี่แน่อ๋อกด E แล้วก็กด X ตอนเลือดขึ้นหน้าฟึบนี่กด X โอ้โหเอาว่ะลุกขึ้นมาจับนี่อีกรอบหนึ่งหวดเรียบร้อยครับ KO รอบนี้ R กด R ล็อกไว้นะท่านผู้ชมนะเอาดิกด R ครั้งมันจะเป็นการแบบล็อกเป้านะโอ้โหโคตรเท่อ้าวเรื่องจะจัด
แกเป็นใครเนี่ยสคริปต์ครับถ้าเป็นคาสินดูเมื่อกี้นี่มันอันนั้นได้นะโอ้ไอ้นี่ยับเลยเจอเราสอนมวยให้ทีเดียวยับเลยคนดูเดินขึ้นไปด้านบนนะครับน่าจะเอาเงินมาส่งนี่โอ้โหมุมมองเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเรซิเดนต์ช่วงภาคแรกๆเลยอ่ะคนดูไก่กีมในตัวเสาอันนั้นน่ะผมจำชื่อไม่ได้ว่ะเพวันสมัยยุคเพวันสคริปต์เลยครับไม่ดูนะผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ดูแบบเนื้อเรื่องอะไรมากมายโอเคเอาละเควสเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่คนดูกูมิ่งกันนะไซไปฮะ get the ring โอเคไปซื้อแหวนนะครับตีเห็นไหมจะมีบอกอยู่โอเคฝั่งนู้นเอ๊ะเราจะมาร์กแมปได้ยังไงวะคนดูกด x เหรออ๋อกด x เป็นดูนะครับซูมเข้าซูมออกโอเคอ่ะไปตามจุดนะครับไม่เป็นไรเอ้าไปเดินชนแค่วะเสียงครางอย่างนั้นบีคืออะไรวะอ๋อบีเป็นกดวิ่งไวไปเลยโอเคบีจะแบบจำเลยนะหน้าตั้งแบบวิ่งหน้าตั้งคนดูบีอ๋อจะหมดแต่จะมีสติมิน่านี่ว่าเอองั้นเราควรวิ่งปกติพอไปสิวะโอเคเข้ามาที่ร้านนี้ใช่ไหมซื้อจิวเวลรี่อันนี้ผมเล่นไปประมาณนี้นะผมเล่นบนตัว OLD ไปแล้วนะครับอันนี้ผมมาเล่นบนไลท์ก็เลยพอรู้เนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับนี่เรามาซื้อพวกจิวเวลรี่ก่อนซื้อเพชรซื้อแหวนซื้อแหวนพูดผิดไม่ใช่จิวเวลรี่แหวนโอเคมดตูด 120,000 เยนตาเฮกโอ้โหตึกแสนสองหมื่นเยนได้ทั้งหมดเลยถ้าสมัยยุค1995นี่30เกือบ30ปีที่แล้วนี่ถือว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมนะและในราคานั้นน่ะแต่ตอนนี้นี่ถือว่าน้อยแสนสองนะครับแสนสองหมื่นยินเฮ้ยอ้าวเจอหัวขโมยมันขโมยแหวนเราไปเนี่ยไอ้เนี่ยเออแหวนหายแหมมันช่างกล้านะมันขโมยแหวนยากุซ่า get the ring back นี่ควิสมาใหม่นะครับเอาแหวนกลับคืนมานะครับนี่เราก็กดลบดูในแมปนะนี่มันจะมีบอกอยู่ถ้าเป็นสีน้ำเงินตรงนี้คือสตอรี่นะท่านผู้ชมนะเออเราก็เดินตามไปดูเนี่ยตอนที่ดูแมปอ่ะมันจะรันได้ประมาณ60เฟรมนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ได้กดดูแมปนี่มันจะถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะรันได้ประมาณ30เฟรมนะไปไหนกันหมดไปไหนนะเจอแกแว่นนี่พอดีคนดูเราชื่อคิริวใช่ไหมคิริวโอเคไปเราต้องไปทำตามเควสสักหน่อยนี่จะมีสีฟ้าๆอยู่นะครับท่านผู้ชมเราก็วิ่งดูมันขโมยแหวนเราไปเราต้องไปตามหาตัวมันนะครับเห็นไหมเกมกระดานได้ประมาณ30เฟรมนะครับถามไอ้แย่คนนี้ก่อนเจอคนแปลกๆแถวนี้บ้างไหมไม่เห็นนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้ไม่เห็นโอ้ยโมนิซ่าอีกหน่อยน้องเต๋อ
คนี่คือที่ผมจำได้มันอยู่ฝั่งนู้นแหละไอ้นี่เนี่ยซอยเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้แหละคนดูอันนี้ไม่เห็นเราก็กลับไปตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่วะนี่เอ้าไม่ใช่อีกมันอยู่ตรงไหนวะผมจำได้นะว่ามันควรอยู่แถวนี้นี่แหละมันควรอยู่แถวนี้แหละคนดูเจอแล้วนี่ไงแกเอาแหวนฉันขึ้นมาเว้ยเจอจนได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิกลับมานี่หนีไปแล้วสบายเฮ้ยชดตัวมาเตะคุยไก่นี่ก่อนเย่แล้วก็ผมจำได้ว่ามันต้องเดินมาฝั่งไหนนะไม่ใช่ฝั่งนี้นี่มาถามไอ้นี่ก่อนมันจะบอกเราว่าไปตรงไหนโอเคนี่มันบอกเราไปฝั่งนี้มันอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่เฮ้ยเจอแกแล้วออกมานี่แถวนี้เฮ้ยเอาแหวนขึ้นมาอย่ามาพูดว่าบ้านนะนี่เจอไก่ตะลุงนี่อีกแล้วกดอาไว้นะคุณผู้ชมนะโอเคกดบนล่างซ้ายขวาเป็นการเลือกใช้สกิลนี่หว่านี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยฟับอุ้ยโอ้ลุงเฮ้ยลุงแกแม่งใช้ได้ว่ะนี่อุ้ยโอ้โหเอาว่าลุงแม่งมัดเมาจัดเลยเอาดิลุงนี่แหละเป็นไงล่ะใช้ของลุงแม่งขโมยของอะไรเอาแหวนฉันขึ้นมาเอาละลุงแม่งตึงจัดอะบอกเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะโอเคทีนี้มันให้เราไปฝั่งนู้นต่อนะครับเควสต่อไปกดเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับเซฟเกมก่อนเย่เรียบร้อยใช่ไหมบากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องตัวเกมยากุซ่าคิวามินะหรือว่าไความินั่นเองนะครับสำหรับใครอยากไปซื้อมาเล่นก็ไปซื้อมาได้แล้วราคาประมาณ600กว่าบาทนะเกมนั้นได้ประมาณ30เฟรมนะครับเล่นกับตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับตัวเครื่องก็ราคาประมาณ5,910 ถึง 6,910 บาทนะไปซื้อมันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครับอย่าลืมคลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสำหรับวันนี้พี่โก้กันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า